ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือว่าคณะกรรมการ PPP ที่มีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเร่งรัดให้ดำเนินโครงการลงทุนภายใต้มาตรการ PPP Fast Track 8โครงการให้ได้ตามกรอบที่กำหนดก็ทำให้ปี2561นี้จะมีการอนุมัติโครงการลงทุน PPP เพิ่มได้อีก400,000 ล้านบาทค่ะนายประภาสคงเอียดผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครบอกว่าโครงการที่จะเร่งรัดในช่วงที่เหลือของปีนี้ก็คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนวงแหวนกาญจนาภิเษกโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันตกและตะวันออกรวมทั้งจะเร่งรัดโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตให้เสนอรายละเอียดเร็วขึ้นจากปี2562เป็นภายในปีนี้ด้วยนะคะที่ประชุมก็ยังสั่งให้มีการทบทวนโครงการทางหลวงพิเศษหรือว่ามอเตอร์เวย์นครปฐมชะอำวงเงิน 7.9 หมื่นล้านบาทเพราะว่าคณะกรรมการ PPP นั้นเห็นว่ารูปแบบโครงการลงทุนน่าจะเข้าข่ายกฎหมายทางหลวงสัมปทานมากกว่าทางหลวงพิเศษจึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปพิจารณาและนำกลับมาเสนอในเดือนกันยายนนี้กฎหมายทั้งสองส่วนมีข้อแตกต่างกันหากว่าเป็นทางหลวงสัมปทานจะไม่มีข้อจำกัดในเรื่องการคิดค่าผ่านทางแต่ถ้าหากว่าเป็นทางหลวงพิเศษจะมีข้อจำกัดในการคิดค่าผ่านทางค่ะนอกจากนี้นะครับคณะกรรมการยังรับทราบสถานะโครงการร่วมลงทุนและเร่งรัดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการร่วมลงทุนที่มีระยะเวลาสัญญาเหลือน้อยกว่า5ปีให้เร่งจัดทำแนวทางดำเนินกิจการของรัฐภายหลังจากสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับโดยคำนึงถึงภาระด้านการเงินทรัพย์สินและเงื่อนไขของสัญญาร่วมลงทุนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องด้วยครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมก็ยังเห็นชอบหลักการให้เอกชนร่วมลงทุนของโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าของกรมการขนส่งทางบก2โครงการด้วยกันคือโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมมูลค่า 1,361 ล้านบาทโดยภาครัฐเป็นผู้ลงทุนค่าที่ดินรวมถึงค่าก่อสร้างโครงการพื้นฐานส่วนกลางและอาคารที่ภาครัฐใช้ประโยชน์ค่าควบคุมงานก่อสร้างส่วนภาคเอกชนนั้นก็จะลงทุนค่าก่อสร้างอาคารที่ก่อให้เกิดรายได้และค่าเครื่องมืออุปกรณ์ระยะเวลาโครงการ30ปีค่ะอีกโครงการหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของจังหวัดเชียงรายมูลค่า 2,829 ล้านบาทนะคะซึ่งก็มีลักษณะการลงทุนเช่นเดียวกับโครงการแรกแต่ว่าระยะเวลาสั้นกว่าเพียง15ปีขั้นตอนหลังจากนี้ก็ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีนั้นอนุมัติต่อไปค่ะ